โทษทีครับขอบคุณมากนะครับขออนุญาตถ่ายนิดนึงก็แล้วกันนะน่าจะขอร้านคนสวยถ่ายแล้วรูปวิดีโอถ่ายวิดีโอนิดนึงนะครับครับพอดีผมโดนหิ้วจักรยานไปแล้วดูดิใครไม่รู้แม่ยกจักรยานขึ้นรถไปแล้วขโมยขโมยขโมยคนไม่สายขโมยรถขึ้นรถกระบะไปแล้วแต่ว่าผมจะไปสวนนี้ครับนะเจ้าของสวนเอารถผมขึ้นใส่รถกระบะไปผมจะไปเที่ยวสวนกุหลาบพี่เขาบอกว่าเป็นสวนกุหลาบที่กินได้จริงไหมครับใช่ครับเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจ๋อครับชื่อจ๋อโอ้โหนะแล้วอยู่ที่ไหนครับเนี่ยแม่สายครับแม่สายเนาะเราจะปลูก Bee Shop Castle อะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวสวนหน่อยใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะครับก็มีเพื่อนๆของคุณจ๋อนะตกลงเป็นเพื่อนๆหรือว่าเป็นคุณแม่ครับเนี่ยเล่นเป็นรุ่นพี่ค่ะเป็นรุ่นพี่เฉยๆขออนุญาตพูดเล่นนะครับอันนี้ก็คือไปด้วยกันไหมครับไปด้วยกันค่ะโอ้โหเราจะไปเที่ยวสวนสวนอยู่ที่ไหนครับสวนอยู่ที่สันนาทุ่งเกี้ยงค่ะอ๋อวันนี้จะไปสวนกุหลาบแนะนำครับกุหลาบเป็นพันธุ์อะไรนะบีช็อปบีช็อปบีช็อปผมก็รู้จักชงกินได้อยากจะรู้จักก็วันนี้แหละแล้วก็คงได้รู้จักแน่นอนและหลายหลายคนที่อยู่ที่ติดตามอยู่ก็คงได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราไปกันดีกว่าค่ะไปกันค่ะครับครับผมคันไหนคันนู้นใช่ไหมครับเหลือให้ผมนั่งรถจักรยานไปข้างหลังเลยปีนได้ขึ้นไปเลยค่ะครับแล้วก็นั่งรอข้างหลังครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงฟาร์มโครงการปลูกผักปลอดภัยภายในมาตรฐาน GA นะ GAP GAP ย่อมาจากอะไรครับมันเป็นแก๊ปอะค่ะชื่อชื่อย่ออ๋อแก๊ปนะแล้วนี่คือฟาร์มอะไรครับเนี่ยโอ้โหฟาร์มให้เต็มเลยอ่ะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่แน่เลยอันนี้มีฟางจำหน่ายก้อนละ20ยาวพอสมควรแปลงที่เราจะปลูกเขากุหลาบกันอยู่ทางซ้ายมือแต่นี่จะพาไปบนรถก่อนเพราะว่าไม่ถนัดก็สนใจมากเลยมีน้ำไว้หล่อเลี้ยงสวนได้มีบ่อปลาด้วยโอ้โหเข้าทางเลยมะนาวเป็นมะนาวพันเลมอนสีเหลืองขอเปิดหน่อยได้ไหมครับเนี่ยนี่มะนาวลูกเบลเลอร์เทอร์เลยโอ้เป็นสวนที่ค่อนข้างน่าสนใจมากไม่ผิดหวังเลยครับที่ได้เดินทางมาที่นี่ครับแล้วเราก็ได้เดินทางมากับสาวงามตามท้องเรือครับคุณน้ำใจนะเขาบอกว่าให้ถ่ายข้างๆพอเราพอแล้วแล้วก็ไม่สวยค่ะขอโทษไม่เป็นไรโอขอให้น้ำใจงามก็พอแล้วอันนี้คือโรงอะไรเนี่ยโรงเก็บรถหรือว่าอะไรทำไมมันมีเครื่องจักรอะไรให้เต้ไปหมดเลยมันมีเครื่องเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงนี่แหละโอ้โหขนาดนั้นเราจะไปวนรถกันแต่จริงๆเราไม่ถนัดเพราะนานๆนะส่วนนี้ก็มาทีนึงโอ้โหสุดยอดมากครับส่วนใหญ่มากครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวชมสวนของที่นี่ครับผมก็ไม่เคยมานะครับถ้าไม่ได้คนพื้นที่มานี่รับรองว่ามาไม่ถึงแน่นอนโรงนู้นรู้สึกจะเป็นโรงเพาะกล้านะคะนู่นแต่ต้องขออนุญาตเจ้าของอ๋อครับโรงเพาะกล้าข้าวนะคะอ๋อเพาะกล้าข้าวปกติผมจะเห็นเขาปลูกตามแปลงแต่ว่านี่มีโรงเพาะกล้าเลยโอ้โหสุดยอดมากครับทำนาร้อยกว่าไร่โอ้โหขนาดนั้นเลยนะโอ้นั่นเล่นหงหรือเลี้ยงห่านนะห่านโอเคเดี๋ยวลงรถครับเราไปเจอกันบรรยากาศด้านล่างนะครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณจุดที่จะเอากุหลาบลงนะครับก็มาดูก่อนตรงนี้มันจะเป็นโซนที่ว่าจะเตรียมลงเอากุหลาบปลูกหรือว่าไงครับตอนนี้ใช่ค่ะถูกต้องอ๋อเป็นสวนกุหลาบของชื่ออะไรครับเอาเรียกก่อนผมชื่อไก่ค่ะของคุณไก่เองใช่ไหมครับเป็นแฟนแฟนคุณจ๋ออ๋อเป็นแฟนกันเหรอใช่ค่ะโอเคอ๋อเหรอโอ้ไม่รู้นะเนี่ยไม่บอกครับโอเคไปดูก่อนนะครับโอ้นี่เศรษฐีย่อยๆเนี่ยเห็นบ่อปลาเห็นพื้นที่ไร่แล้วเห็นอะไรต่างๆมากมายเลยต้องการทำงานครับ300ไก่จ่ายไหม300พี่จะมาช่วยกันไหมอ่ะมาจะช่วยกันครับเดี๋ยวผมจะขอไปช่วยคุณจ๋อก่อนนะครับว่าช่วยกันยกของดีกว่าแล้วก็ดูดีแปลงกล้าข้าวเขียวมากเลยแปลงพอกล้าเราเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวรอขนของก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีครับนะข้าวรถปลูกนั่นนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขนของแล้วก็เดี๋ยวจะเที่ยวชมไร่ของคุณจ๋อแล้วก็คุณไก่ทีนะครับอ๋อก็อยู่แถวนั้นแหละครับก็ได้เข้ามาต้องมาตากาญจนบุรีกันหน่อยอันนี้แน่มาช่วยยกเป็นกรรมกรคนที่ไหนคนบางการหลับพันธุ์ที่ชอบกันเลยครับไปโยกค่ะของสวงนั้นน้องไก่แล้วน้องจ๋อดูกระติดผมก็ติดกับเมืองการลาดเลียแถวบ้านโป่งแต่โซนนั้นนะครับพี่มาช่วยเลยพี่เข้าทางครับไม่ได้ช่วยกันทำมาหากินกลิ่นหอมมากพันกุหลาบพี่ชอบกลิ่นหอมมาก
มันกินได้จริงๆเอาไปผลิตเป็นอบกินได้จริงๆครับผ่านกระบวนการอบครับหรือว่าตากแดดแต่อบจะสีเขาจะให้สีวันนี้จะได้ชิมไหมเนี่ยหรือว่ายังไงวันนี้ไม่ได้ชิมครับวันนี้ให้ได้ทำครับอ๋อวันนึกว่าจะให้กินสดๆต้องทำงานแรกครับโอเคได้เลยครับวันนี้จะต้องทำงานแรกกับการได้ชิมอะไรแปลกๆใหม่ๆของที่ไร่แห่งนี้นะครับชื่อไร่อะไรนะไม่มีชื่อไร่หรอครับจะได้รู้ว่า GAP ใช่ไร่เขาเป็นชื่อลูกอะค่ะไม่ชื่อลูกอะไร่อัญญาเหรอไร่น้องอัญญาอัญญาพาเพลินค่ะวันนี้เปลี่ยนจากชาวหาปลามาเป็นชาวสวนแล้วมาทดลองงานก่อนเดี๋ยวผ่านไประยะหนึ่งเดี๋ยวกลับมาชงชากันชงชาชาตุลาบได้เลี้ยงไหมครับได้ปล่อยไหมหรือว่ายังปล่อยปล่อยได้ไหมมีหลายอย่างถ้าจะหาปลาทำได้เลยปลาสาวสิบโลเลยโอเคปลาอะไรปลาบึกเหรอขนาดนั้นเคยวิทย์ต้องไม่ขนาดยังไม่อันนี้ไม่เคยขึ้นเลยครับแต่ว่าอุ้มจากบ่ออื่นมาเนี่ยโอ้โหไปอุ้มจากบ่ออื่นมาเลยนะเขาไปเอามาเลยครับซื้อมาตัวใหญ่แล้วก็มาใส่เลยเนี่ยใช่ไหมแถวนี้มันจะมีปลาขาวอยู่ตามคลองนอกเวลาพ่อเขาสูบดีเขาก็เอาทุกปลาตัวเล็กๆเอามาก่อนปลาขาวปลาขาวเดียวกันไอ้ที่หน้าตามันโหดๆอ่ะปลาขาวของเขาไงอ๋อปลาขาวที่ปลาเรานะมันเป็นเส้นแม่น้ำที่ลงแม่น้ำโขงอ๋อมีปลาขาวเนี่ยครับเขาบอกว่าตัวประมาณ30โลจริงป่ะมาดูอยากเห็นแต่ตัวละ10โลอ่ะน่าจะได้เห็นอยู่แหละ10โลได้แต่ถ้าตัวใหญ่จริงๆก็เป็นปลาจีนอ๋อปลาจีนก็มีเนาะเดี๋ยววันไหนวิทย์บ่อปลาเรียกทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาใหม่อยู่ที่ฝีมือคนได้นะคนหาได้นะไม่ได้เคยมีคนตกได้5ตัวติดกันเลยปลาขาวอ่ะปลาขาวนะโอ้แล้วปล่อยกินมั้ยครับหรือว่าก็ให้ขับไปเลยหรือว่าตกปล่อยครับอ๋อต้มตีเหรอปอมป่ะที่แกได้ตอนนั้นปล่อย4ตัวอีกตัวไปอ๋อเอาไปกินตัวเดียวอีก4ตัวไม่มีปล่อยตอนนี้เราเอากล้าลงมาเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปลูกกุหลาบครับว่าปลูกแบบไหนแต่ว่าที่ผมสนใจก็คือมีการวางท่อระบบน้ำเพื่อที่จะประหยัดแรงงานใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ครับประหยัดแรงงานดูดิเราสามารถเติมพวกเชื้อดินจุลินทรีย์เข้าไปในระบบน้ำได้เลยฮะขนาดนั้นเลยโอ้ยสุดยอดมากเลยเป็นเกษตรแนวใหม่หรือเปล่าเนี่ยเกษตรส่วนนี้จะเป็นเกษตรเราจะปลูกในระบบอินทรีย์ครับเพื่อเราจะให้คนกินดอกอ๋อให้คนกินดอกนะเราคำนึงถึงความปลอดภัยเพราะเราก็กินเองชื่อพันธุ์อะไรคะบีช็อปครับแต่ครั้งนี้จะมีกลิ่นหอมแล้วก็นุ่มยาวไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวผมจะช่วยเขาปลูกก่อนปลูกดอกกุหลาบตัวนี้ก่อนนะครับสักพักหนึ่งฮะเดี๋ยวก็วันนี้เขาจะไปส่งกลับตอนไหนก็แล้วแต่ดวงชะตาฟ้าที่คิดก็แล้วกันนะครับ ยังไม่กลับง่ายๆครับยังไม่ให้กลับยังไม่เสร็จยังไม่ให้กลับเลย โอเคได้ได้นะก็คงได้อยู่ที่นี่น่าจะถึงช่วงเวลายามบ่ายๆแก่ๆเย็นๆเขาว่าไปตามนั้นนะครับก็ดูบรรยากาศการมาปลูกกุหลาบช่วยกันทำมาหากินก่อนนะครับขอบคุณครับปลาที่นี่ตัวใหญ่มากเมื่อกี้โผล่ปลาบางทีเท่ากับโอ้โหเท่ากับอะไรขวดนี่เล็กไปเลยครับไม่รู้ว่ามีปลาอะไรบ้างครับเขาบอกว่าให้เอาเศษอาหารโยนไปเดี๋ยวปลามันจะขึ้นมาเลยครับมันตัวใหญ่มากๆครับเราไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนนะฮะนะสาวสวยวันนี้จะเอาไม้โยนให้ครับไม่รู้ปลาจะขึ้นมาหรือเปล่าเด็กบางการอยู่อำเภอสะโยกแถวไหนอ่ะนั่นสะโยกน้อยสะโยกใหญ่อ๋อก็ไปทางโน้นนะเอราวัณอ้าวปับมันจะขึ้นมันไม่ใช่อาหารนะเงียบแล้วต้องเป็นเศษอาหารเดี๋ยวค่อยเป็นโยนตรงนู้นอีกทีก็ได้ครับให้คุณจอกโดดลงไปในน้ำมาเดี๋ยวขึ้นมาตอดแน่เลยเมื่อกี้โอ้โหปากใหญ่มากครับโผล่ตรงเนี้ยโยนลงไปแล้วปลาจะขึ้นมาไม่มีจอกระหกมาเราจะเล่นดอกกุหลาบโยนไปแล้วนะครับเฮ้ยดอกไม้หล่นไปแล้
ไม่เป็นไรครับช่างมันเถอะเชื่อมันคิดว่าเป็นอาหารนู่นน่ะปากเบลเลยนู่นเห็นปะนู่นน่ะปลาอะไรอ่ะเห็นปะเห็นไหมครับปากเบลเลยนู่นน่ะเห็นไหมครับมันโผล่ขึ้นมาฮุบอ่ะเฮ้ยมาจริงด้วยนี่สาวๆโยนให้ปลาไม่ขึ้นมาเลยคิดดูแล้วกันถ้าหนุ่มๆโยนนี่ไม่ต้องคุยนู่นน่ะปลาอะไรนู่นน่ะปากเบลเลอร์นู่นน่ะโอ้ยนั่นปลาอะไรวะปลาอะไรอันนั้นปลาใหญ่มากเลยเห็นปลาไหมโอ้โหนั่นส่องไปนี่เป็นเรื่องนั้นน่ะนู่นสวายนะตรงนู้นหัวดำมาเลยนะมีมะเขือเทศแล้วมะเขือได้ง่ายทุกคนบิวอารมณ์มากเลยจะให้ปลาขึ้นมาเฮ้เฮ้เฮ้เรียกปลาสาวเรียกปลาไม่เป็นไรครับถ้ามันเดี๋ยวเราจะไปดูเลมอนพันสีเหลืองที่เป็นรูปแบบนี้อันนี้คือได้หรือยังครับเนี่ยได้ค่ะเก็บได้เลยค่ะมันสามารถกินได้เลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็ไปทำขนมอะไรอย่างนี้อ๋อดูเฉยๆพอดีกว่าโอ้โหเอ้ามันสุกแล้วเอาเลยเด็ดเลยไม่เป็นไรมันหลุดขึ้นมาอัตโนมัติเลยตกใจมากเลยแค่จับเฉยๆมันหลุดลงมาเลยมีพี่ที่เขาทำร้านกาแฟอยู่ที่เชียงแสนนะคะเขาจะมาเหมาไปเดี๋ยวถ้าแกมาปุ๊บแกก็จะมาเหมาไปล็อตนึงคือเหมาต้องเป็นลูกซีเดียวแบบนี้เลยใช่แกเอาไปทำเค้กค่ะเค้กเลมอนอร่อยมากแล้วก็เอาไปใส่ชามะนาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฉีดยาไหมครับเนี่ยไม่ค่ะไม่นะถ้าจะกินนี่คือต้องปอกเปลือกไหมหรือว่าจะขอฝาดเป็นบางๆที่ว่าไปใส่ในแก้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอารมณ์แต่งแก้วจะสวยมากนะขอไปแล้วกันนะครับเป็นคนชอบกินมะนาวเดี๋ยวซัดทั้งเปลือกเลยเขาจะหอมอ่ะครับทองค่ะโอ้โหญี่ปุ่นเหรอเขาไปดูก็ได้ไปดูฟักทองญี่ปุ่นครับโอ้ปลูกขึ้นค้างค่ะอ๋อเหรอครับฟักทองญี่ปุ่นนี่ครับเพื่อนๆลองดูครับคือปกติถ้าเป็นฟักทองบ้านเราเนี่ยเขาจะให้เถามันเลื้อยตามพื้นราบแต่ว่าที่นี่เขาให้เถาเนี่ยมันขึ้นข้างบนแล้วตัวฟักทองเนี่ยมันก็จะห้อยมาอย่างนี้เลยมันจะนี่ปลูกไว้กินแล้วปลูกไว้โชว์ครับเนี่ยเมล็ดพันธุ์เป็นเมล็ดพันธุ์อ๋อนะครับอ๋อนี่คือทำเป็นเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วดูสวนสุดยอดมากเลยครับปลูกในมุ้งนะครับปลูกในระบบโรงเรือนครับสวยงามอันนี้คือลูกเขียวๆมันจะไม่ใหญ่เกินกว่านี้แล้วใช่ไหมครับประมาณจะใหญ่อีกครับอ๋อใหญ่อีกเหรอถ้ามันจะสุดใหญ่สุดแล้วมันจะดูที่ขั้วตรงนี้ขั้วตรงนี้จะแตกก็คือแล้วมันจะไม่โตละแต่ตรงนี้มันจะเติบโตได้อีกโตได้อีกโตได้อีกครับขอไปดูลูกเหลืองๆข้างในหน่อยได้ไหมครับมันสวยมากเลยอันนี้เอามาขายหรือว่าเอามากินหรือเอามายังไงเนี่ยเพาะกล้าหรือว่าไงครับเนี่ยใช่ส่วนใหญ่ก็ทำเมล็ดพันธุ์ด้วยแล้วก็ขายด้วยแล้วก็เพาะกล้าด้วยแบ่งเมล็ดพันธุ์ให้เพื่อนบ้านบ้างเนี่ยที่เหลืองๆนี่ก็คือทำเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วค่ะจริงๆเวลาเขาเก็บนี่เขาจะเขียวๆหน่อยอ๋อก็คือเอาไปกินเนาะสุดติ่งกระดิ่งแมวมีบัตเตอร์นัทด้วยนี่เห็นมีลูกฮะสีขาวนี่คือมันเป็นพันธุ์สีขาวแล้วมันลูกอ่อนสีขาวครับมันจะเป็นสีเทาๆมันไม่ใช่สีเหลืองเหรอยังครับยังไม่สีเหลืองจะเป็นสีเทาเลยไม่เหลืองอ๋อเหรอป๊าดไม่เคยเห็นไว้ให้ต้องดูก่อนนี่รู้สึกปลูกหลากหลายพันธุ์เราจะเด้นหลากหลายอันครับรู้สึกนี่ไงพัฒนาจะไม่สวยเท่าไหร่ได้ๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเก็บภาพความสวยงามแล้วก็ดูทรงของไอ้ฟักทองหลายพันธุ์พัฒนานี่มันเป็นของอะไรใช่ญี่ปุ่นไหมครับพัฒนาเป็นของยุโรปนะยุโรปเหรอออริจินอลเป็นของยุโรปใช่โอ้โหความรู้แน่นปึ๊กเลยมาที่นี่ได้ปลูกที่ไทยได้ดีมากและนิยมมากรสชาติหวานอร่อยครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนี่กำลังปลูกต้นเดียวไม่แต่เรากำลังจะเริ่มปลูกประมาณสักน่าจะ400-500ต้นขึ้นลงก่อนได้ครับมีหลากหลายพันธุ์โอ้โหสุดยอดนะนางก็จะไปเหมาแปลกดีครับปกติเราก็เห็นฟักทองดอยเก็บกินทั่วไปแต่วันนี้มาได้ชมฟักทองที่อยู่ต่างประเทศรู้สึกโอ้โหชอบมากเลยอันเหลืองๆเขียวๆนั้นมันคือพันธุ์อะไรครับนั่นน่ะผสมพันผสมด้วยนะพันผสมระหว่างสีเหลืองกับสีเขียวเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้ขออนุญาตไปดูเลยครับแปลกมากเลยเขาจะมี3สีมีเขียวเหลืองขาวโอ้โหเขียวเหลืองขาวเออมีขนตั้งหากเออรู้สึกชอบนะครับปกติคิดว่าก็เป็นสวนธรรมดาแต่พอดีบอกว่ามีสวนหลายอย่างแล้วก็ผมก็เลยให้เขาเอารถขึ้นหลังกระบะมาเลยครับ
นะก็เลยได้มาชมความสวยงามแล้วก็เรื่องเล่าการเดินทางที่สวนเกษตรที่แม่สายนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บยอดไปผัดผักยอดฟักทองโอ้ยนี่เก็บยอดไปขายได้หลายรุ่นเลยนะอ๋อเหรอว่ายอดเขาจะออกเป็นแขนงแขนงตรงนี้เขาจะเด็ดทิ้งทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยสมมติลูกเนี้ยอ๋อคือเด็ดทิ้งเลยเด็ดทิ้งอย่างนี้ไม่กินไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะใหญ่ใหญ่กว่านี้เราจะเด็ดนิดนึงกินได้อร่อยมากแต่ว่าดอกของเขาดอกตัวเนี้ยจะกินไม่ได้จะกินได้แหละแต่มันขมแต่ต้องบอกหน่อยว่าดอกนี้เป็นดอกตัวผู้หรือตัวเมียคะดอกตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้เวลาจะผสมเกสรเขาจะเอาแล้วตัวเมียอยู่ที่ไหนคะตัวเมียตัวเมียตัวเมียมีตัวเมียจะเป็นประมาณลักษณะโรงเรือนไม่มีผึ้งไม่มีแมลงเข้าดังนั้นต้องผสมให้ค่ะใช่เราจะผสมให้แล้วทำยังไงครับลองมาดูที่ผสมพันธุ์ฟักทองให้ดูดิอันนี้มันไม่เหลือเกสรอันนี้มันสายแล้วนะนี่ที่เขาผสมให้เนี่ยคือผสมเสร็จเขาจะห่อปิดไว้คือแค่เอามาเสียบแค่นี้อ๋อเอาเสียบแต่นี่มันหุบแล้วนะเอามาเสียบให้นะแล้วก็เราก็เขี่ยใส่เกสรอ๋อถ้าไม่อย่างนั้นมันจะหลุดร่วงมันไม่ผสมพันธุ์มันจะหลุดฟักทองเป็นอะไรที่ต้องผสมถ้าธรรมชาติอ่ะปล่อยผึ้งได้แต่ว่าถ้าปลูกในโรงเรือนเนี่ยเราต้องจัดการให้มันบริหารจัดการยังไม่บานต้องรอให้เขาบานด้วยเนาะน่าจะมี1ต้นให้กี่ลูกคะเก็บที่นี่ไว้ได้เต็มที่ก็2ลูกเต็มที่2ลูกไม่เกิน2ลูกไม่เกิน2ลูกเต็มที่เลยนะเพราะว่าเหตุผลเราต้องการคุณภาพผลที่ดีสมบูรณ์อ๋อโอ้โหนี่คัดเกรดด้วยนะถ้าเป็นสวนเราจะเก็บไว้หมดเลยเก็บไว้กินเองวะเนี่ยเก็บไว้กินเองเก็บไว้แจกไม่ต้องเสียดายนะครับแต่ถ้าเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เขาให้1ต้นต่อ1ลูกแล้วต้องดูแลสุดยอดมากครับนะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ความต้องการความสมบูรณ์ของใบถ้าจะใบพวกนี้จะสมบูรณ์มากเราจะไว้ได้ถึง2ลูกจริงๆใบเนี่ยลักษณะใบใหญ่กว่าปกติใหญ่มากใหญ่กว่าพื้นที่เราเรียนทั่วไปไม่รู้ก็ได้รู้ครับวันนี้นะแหม่มจำเจ้าเลยครับเดี๋ยวข้างบนมีระบบน้ำให้สปริงเกอร์แบบข้างบนทำไมต้องให้แบบข้างบนทำไมไม่ให้ข้างล่างระบายอากาศด้วยให้มันโปร่งเย็นๆแต่ไม่ได้ให้บ่อยนะช่วงนี้ก็เห็นไหมจะให้อีกทีเดินไม่สายครับไหนเอ่ยให้ดูข้างในมันจะมีเกสรไม่เหมือนกันโทษนะครับอ๋อนี่ไงบานแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะเกสรไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะมีเมือกอยู่ตรงปลายพอเอาเกสรตัวผู้มาผสมเป็นกติกแล้วก็ตัวดอกมันจะมีลูกตุ้มได้โอ้โหนี่รู้ทุกคนเลยนี่ก็เป็นเกษตรด้วยใช่ไหมครับเนี่ยทุกคนนี่คือวันนี้มาให้ดูตัวชัดๆอันนี้ตัวเมียแล้วข้างในอันนี้เดี๋ยวจะผสมให้ดูค่ะโอเคดูชัดๆด้วยนะอันนี้จะผสมเองก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่ชอบครับให้คนเป็นดีกว่าโอเคเอาไปเอาให้ช้าๆดูตีบออกนะแล้วก็ผสมรู้ดิอันนี้เป็นตัวผู้ใช่ไหมครับนี่ตัวผู้ค่ะแล้วเราก็แหย่ไปนิดเดียวนะคะตัวผู้ไม่มีรังไข่ครับเดี๋ยวให้ดูข้างในอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผู้นะคะแล้วก็เขียนนิดเดียวจริงๆแค่นี้เองติดแล้วแต่ส่วนมากเราก็ประหยัดเวลาเราก็ห่อแล้วก็ปิดจะได้ไม่มีตัวอื่นด้วยผสมอ๋อโอเคก็มีอะไรมาลัดได้ๆโอเคไปๆดูทุกอย่างครับที่มีในสวนครับร้อยกว่าไร่ไปให้หมดมันไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สวยก็ปลูกไปตามไม่สวยนั่นแหละอันนี้คือแตงกวาแล้วนะแตงกวาญี่ปุ่นแตงกวาญี่ปุ่นเหมือนกันไม่ต้องฝั่งนู้นเลยจะมีเดี๋ยวผมกำลังเล็งอยู่ผมก็นึกว่าบวบเล็กเดียวอันนู้นคือยาวๆคือทางนู้นครับเป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะปกตินะก็สวยกว่านี้เราก็จะกินแตงกวาไทยของเราก็มีหลายรูปทรงแต่ว่าแตงกวาญี่ปุ่นนี่คือจะยาวๆเรียวๆคล้ายๆบวบจริงๆเลยอ่ะใช่บวบใช่ไหมอันนี้เก็บไปแล้วนะครับเขาเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วใช่ไหมอันนี้คือมันเหมาะมันกินได้หรือยังครับเนี่ยกินได้แล้วครับเก็บกินได้เลยอ๋ออันนี้คือแก่แล้วนะครับใช่รอของด้วยแล้วก็กาแฟอันนี้ก็คิดถึงแตงนะเนี่ยใครเก็บแตงให้เนาะปกติจะมีสาวๆเก็บให้พูดเล่นกินได้ครับเอาเลยครับเจ้าของไร่ชิมเองดีแล้วครับพูดเล่นครับไม่มีอะไรครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าทำเยอะทำหลายครับชิมหันมาให้เขาชิมอ๋อเหรอจะกินไหมครับลองดูครับว่าจะเหมือนแตงที่ทางฝั่งรัชฉานหรือเปล่าหวานมากจริงวันนี้ชิมแตงญี่ปุ่นนะครับให้มันกรอบมากเดี๋ยวมันหวานอันนี้เป็นมะเขือเทศไม่เคยกินเดี๋ยวมีมะเขือเทศทางนู้นด้วยเจ้าของชิมมาดำไม่มีสารพิษนะสบายเลยปลอดภัยทำให้ลูกกินครับปลูกให้ลูกกินอร่อยมากครับอันนี้เป็น
็นมะเดื่อใช่ไหมคะกี่พันเลยมะเดื่อตัวนี้เฮ้ยนี่ต้องมีหลายสายพันธุ์มากมีหลายสายพันธุ์ปลูกคว้าปลูกคว้าในโรงเรือนตรงนี้ไม่ออกผลผลิตเห็นชำกิ่งแล้วนี่ใช่ไหมตอนนั้นชำกิ่งขยายครับทำไมต้องปลูกมะเดื่อฝรั่งเดี๋ยวถามเจ้าของสวนเราก็ยังไม่มาเที่ยวเหมือนกันมะเดื่อเป็นของฝรั่งเหรอไม่ใช่ของไทยเหรอมันเป็นมันกินแล้วมันเป็นยาอ๋อปลูกเพื่อเคยมาชมสวนครั้งนึงได้ชิมเกือบทุกพันอร่อยแปลกสรุปมันคือมะเดื่อหรือฝรั่งมะเดื่อฝรั่งชื่อจริงค่ะชื่อมะเดื่อฝรั่งครับนี่กำลังสั่งจองกิ่งพันเหมือนกันกิ่งพันไปปลูกไปดูมะเขือได้ปะได้ครับไปต่อครับเดี๋ยวแนะนำเขาไม่ตัดคะแนนหรือปะเป็นมะเขือพันอะไรคะเดี๋ยวกดให้ดูก่อนอันนี้เชอร์รี่อิสราเอลเฮ้ยมีเชอร์รี่อิสราเอลเหรอนี่ข้าวแปลงนะคะอ้าวข้าวทางไหนเนี่ยเดินทางไหนครับมาทางนี้ค่ะมันแน่นขนาดนี้เลยครับเชอร์รี่อ๋อไงลูกคือมะเขือเทศนี่แหละใช่ไหมครับแต่ว่าเลขเป็นเชอร์รี่อิสราเอลพันเชอร์รี่อิสราเอลอ๋อได้ทำมามันมีรสชาติหวานจากไหนอะจากอิสราเอลจากที่ไหนครับจากเจ้าหน้าที่อ๋อจากเจ้าหน้าที่สุดยอดผ่านเป็นเพื่อนกันอ๋อครับเขาแบ่งให้ครับเวลาชำนี่เวลาเราเอากิ่งออกแล้วไปชำต่อได้เลยได้เลยครับจะเป็นไม่ไกลพันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตที่เร็วอันนี้จะลกมากแล้วก็จะได้กินแล้วเนี่ยมะเขือเทศอย่างนี้คือเขียวๆหรือว่าแดงๆกินได้เลยนี่กินไม่ได้นะต้องแดงก่อนต้องแดงก่อนนะอต้องรอแดงอ๋อนั่นถือว่าชื่อเชอร์รี่ต้องรอแดงหวานรสหวานหวานไอ้ทานสดทานสดครับอ๋อไอ้ที่เขาเอาไปปลูกขายแล้วกินเป็นเม็ดไอ้ผลสดๆนี่คนละพันกิโลเท่าไหร่นะคะจำไม่ได้แล้วกิโลเท่าไหร่กิโล300ว่ากิโลเท่าไหร่ในห้างขายเดี๋ยวใส่กล่องแล้วกิโล300อ๋อถ้ามันแดงแล้วบอกทีนั้นจะแอบมาเก็บโลละ30ได้ไหมฟรีเลยฟรีเลยโอเคนะไว้มีโอกาสจะมาใหม่แต่เดินไม่ได้แล้วมันรกมากครับได้ครับแล้วก็เดี๋ยวก็มีคนขโมยกิ่งไปปักชำกันต้นทุนลดต้นทุนเกษตรเพื่อนช่วยเพื่อนใครน้อใครน้อจะขโมยไปอันนี้คือโรงเพาะชำผักที่เป็นต้นกล้าน้อยๆเนาะมีอะไรครับเนี่ยมีคณะฮ่องกงนะคณะฮ่องกงในประเทศไทยนี่ไม่มีเลยมีแต่ต่างประเทศอะไรแต่ผักในนี้จริงคณะฮ่องกงจริงเคยกินไหมคณะเจียนน้ำมันหอยไอ้ปอกหื้อเจียนน้ำมันหอยเนาะก็จะมีคณะฮ่องกงอ๋อครับเขาจะกินแค่นี้แล้วแพงมากรสชาติดีในบรรดาคณะนี่นะคณะฮ่องกงนี่สุดยอดละต้องลองชิมสุดยอดมากเลยมีที่นี่มีหมดเลยอย่างกิ่งพันธุ์เมื่อกี้อ่ะถ้าเกิดเราเอามะเขือเทศมาแล้วก็ปักชำอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นค่ะแล้วลักษณะถ้าเราทำโรงเรือนเนี่ยมันจะต้องเพาะกล้ามันเป็นลักษณะเลยว่ามันต้องควบคุมและบริหารการจัดการทุกอย่างคุณต้องเพาะกล้าคุณต้องทำจริงๆถ้าเป็นคณะบ้านเราหวานแล้วปลูกเลยแต่อันนี้ก็คือไม่เพราะว่ามูลค่าด้วยแหละแล้วเราปลอดสารด้วยเราก็ต้องบริหารในการเพราะมั่งอะไรมั่งเราไปปลูกประณีก็นึกปลูกแบบประณีเพราะว่าหยอดทีละเม็ดหยอดทีละเม็ดเลยอันนี้คณะอันนั้นรู้สึกน่าจะเป็นตระกูลแตงมะเขือเทศอันนี้แตงญี่ปุ่นเราจะเพาะไว้ไล่รุ่นเลยปลูกไล่รุ่นเขาจะไม่ปลูกเพาะทีเดียวเหมือนกันหมดเพราะว่ามันขายจำหน่ายไม่ทันก็ต้องทยอยเพราะอันนั้นอันนี้มันจะแหว่งนิดนึงก็ปลูกอันนั้นอันนี้ไปเรื่อยๆหมุนเวียนแปลงได้ครับโอ้โหสุดยอดได้ครับเดี๋ยวผมจะมาเรียนรู้วิชาการปลูกต้นกุหลาบครับที่เจ้าของสวนครับคุณจ๋อนะครับจะโชว์ให้เราดูครับว่าวิธีการปลูกหรือเทคนิคการปลูกเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็ไอ้ระยะเวลาในการเก็บผลผลิตเนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้มาเป็นดอกที่จะเอาไปทำเป็นเครื่องดื่มนะสัมภาษณ์ก่อนปลูกนานไหมครับว่ามันจะโตนะครับไม่นานครับประมาณอีกประมาณ2เดือนเราก็จะเก็บผลผลิตได้อ๋อคือ2เดือนก็คือเก็บดอกได้แล้วนะแต่ช่วงนี้จะตัดดอกทิ้งเลยครับเสร็จเราจะตัดดอกทิ้งเพื่อให้เขาได้คลายตัวพักตัวด้วยอ๋อครับฟื้นขึ้นมาอืมเราจะไม่ใช้ดอกช่วงนี้ครับอืมอย่างพวกนี้ถ้าปลูกเสร็จก็ต้องเด็ดทิ้งเลยอ๋อต้องเอาทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเสียดายให้เขาพร้อมก่อนแล้วเวลาถามเวลาปลูกเสร็จเนี่ยจะไปส่งที่ไหนหรือว่าปลูกกินเองหรือว่ายังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจมีตลาดรองรับอยู่แล้วอ๋อเรามีสมมติเราปลูกเสร็จปั๊บเราก็เก็บผลผลิตเสร็จแล้วจะมีคนมาติดต่อรับไปเองใช่เราปลูกเสร็จปุ๊บเราก็จะอบแล้วก็ตู้อบนะครับตู้อบนี้ก็จะแล้วแต่เราจะเขาเรียกอะไรนะมันจะเป็นค่อนข้าง
ความลับนิดนึงขั้นตอนการอบอบประมาณนี้จะได้สีที่สวยแล้วก็กลิ่นรสชาติที่ดีอ๋อเป็นความลับด้วยนะ ไม่ต้องคนทำเอาไม่ว่ากันครับอันนี้มันเป็นไม่มีอะไรหรอกมันก็อบอบอบให้มันแห้งแล้วก็เอาไปส่งเขาครับกิโลละ 5,000 กว่าบาท 5,000 กว่าบาทใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยปลูกเสร็จจะได้เท่าไหร่เนี่ยประมาณได้กี่กิโลเนี่ยก็ถ้าตัดเนี่ยตัดทุกวันตัดทุกวันเดือนนึงก็จะได้อยู่ประมาณ6กิโล7กิโลแห้งโอ้โห6 7กิโลก็หลายหมื่นอยู่ 30,000 30,000 ครับน่าจะอยู่ทุกวันครับอืมนะก็ถือว่าไม่คิดเลยแต่ถ้าพีคสุดก็ประมาณ10โลโอ้โหได้อยู่พีคสุด10โลครับก็น่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเปาเราไงครับเดี๋ยวจะมาแอบเก็บนะครับสัก3โลก็พอ 15,000 แต่ว่ามันต้องเอาไปอบอะไรอีกก็ลำบากหน่อยก็มาแอบเก็บได้แล้วก็มาให้ผมแล้วผมไปขายเองแล้วปลูกได้ยังครับเอาดูสักต้นหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะล่ำลาคุณจ่อไปนะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหประทับใจมากเลยเอาสักต้นหนึ่งสักต้นหนึ่งเดี๋ยวลองให้พี่ลองเลยครับเดี๋ยวผมจะได้เป็นเกียรติผมเลยว่าต้นแรกคือผมต้นผมปลูกดาถ้าเกิดใครตามมาเที่ยวสวนคุณจ่อนี่อนาคตเขาอาจจะเป็นต้นนี้ผมให้เลยครับมากินฟรีเก็บฟรีครับเวลาปลูกนี่คือเราจะเอาถุงพลาสติกออกก่อนใช่ไหมครับใช่ฉีกเลยนะผมให้พี่เลยผมพี่จะทำยังไงผมให้หมดเลยโอ้ไม่สอนเทคนิคเราทำไงปลูกยังไงจะอยู่ปลูกยังไงจะเป็นปลูกไงมันจะได้โตมีเทคนิคไหมครับอ๋อตอนนี้เราใส่มูลวัวเรียบร้อยแล้วครับพี่อ๋อตอนนี้มูลวัวเนาะในหลุมนี้มีอะไรไหมครับเนี่ยนอกจากดินมีดินกับมูลวัวครับอ๋อเรียบร้อยหมดแล้วปลูกตรงนี้นะครับปลูกไปเลยต้องเสมอดินป่ะคะก็เอาประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะมีก็ปุ๋ยขึ้นมาอีกปุ๋ยหมักคือยังไม่เอาดินกบไปเลยครับอ๋อก็คือกบดินก่อนแล้วก็เดี๋ยวปุ๋ยหมักจะมาใส่อีกทีนะครับปุ๋ยหมักจะใส่อีกทีครับดินจะแข็งหน่อยนี่เลยเสร็จจากตรงนี้นี่มาเที่ยวชมสวนได้ไหมอนาคตมีโปรแกรมไหมครับว่าจะทำสวนแล้วให้คนมาท่องเที่ยวมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนมีมาตกปลาแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาใหม่เพราะปลาตัวใหญ่ไอ้ต้นนึงคือตัวเบลเลอร์เลยไอ้ต้นนึงครับมาเลยนะทั้งไร่เลยดีกว่าไหมอย่างเงี้ยวันนี้เราได้เกียรติ VIP จริงๆมาเป็นแรงงานใช่ครับมาเป็นแรงงานหน่อยสองต้นแรกนี่รู้สึกว่าเจ้าของน่าจะให้ฟรีสำหรับคนมาเยี่ยมเสร็จฟรีกินฟรีใช่เลยอนาคตนี้ที่นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามีพันธุ์ของพืชผลเกษตรที่บ้านเราไม่มีและที่สำคัญมันยังมีธรรมชาติแล้วก็ความน่าสนใจที่เจ้าของเขาเพาะขายด้วยนะเมื่อกี้ผมไปแอบส่องมาเขาบอกถ้าผมอยากได้ได้ยิฟฟี่แต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ไงเพราะว่ายังไม่ทันได้ขายแน่เพราะว่าเพื่อนเยอะต้องให้เพื่อนก่อนค่ะน่ะโอเคครับเรียบร้อยแล้วอันนี้สูงไปโอ้โหแล้วมันสูงกว่านี้สูงไปต้องขุดใหม่นะคะทำใหม่เกษตรต้องตั้งใจนะคะนี่ครับแล้วใช้มือโอ้ตายจะเป็นมาเนี่ยต้นที่เสียหายนี่พี่อันแน่จ่ายเท่าไหร่คะต้นเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาตั้งแค่150ป่ะประมาณนั้นเลยโอ้โห150เป็นเรื่องงานเข้าแล้วเนี่ยไม่มีอุปกรณ์เลยใช้มือโอ้โหได้ใจล้วนๆไม่มีอุปกรณ์มันอยู่ตรงนู้นไงไม่ไรครับโอ้โหตานี่นี่โอเคสูงกว่าระดับน้ำหรือเปล่ามันเทคนิคการปลูกนี่มันจะต้องให้เตี้ยกว่าใช่ไหมใช่ค่ะเตี้ยกว่าสายน้ำโอ้โหแล้วนี่มันสูงกว่าทำไงเนี่ยขุดใหม่ค่ะมันแข็งแล้วนะไม่ต้องสงสารพี่อันเน่นะคะพี่อันเน่นี่ทนได้หลายคลิปนี่พี่อันเน่อดทนมากเก่งมากโดนแฟนคลับแกล้งนี่ทำยังไงเนี่ยยายไปเอาจอบให้หน่อยยายเราต้องอันนี้จริงๆก็คือพี่เขาขุดได้ระดับและได้ระดับหนึ่งค่ะแต่มันต้ององอีกหน่อยใช่ไหมครับใช่ก็คือเราหวังพึ่งแรงงานแล้วก็แต่ว่าเจ้าของสวนมาแล้วค่ะมาแล้วด้านหลังมีแล้วค่ะนี่ให้พี่อันนี่ไม่มีใครช่วยพี่อันนี่เลยพี่อันนี่ทำเองนะคะต้นที่สองนะจำไว้ต้นที่สองแถวแรกค่ะรอนี่ทั้งอีกทั้งหมดเลยนะคะหรือทั้งพี่อันนี่นี่เดี๋ยวเราจะปิดกล้องแล้วให้พี่อันนี่ทำทั้งหมดเลยนะคะจัดไปตามนั้นค่าแรงละ200พออุ้ยถูกดอลลาร์มาแล้วค่ะมีผู้ช่วยมาละคนที่สองคุณยายมาช่วยละคุณยายมาช่วยแล้วค่ะคุณยายว่าเลยนะลีกใช่โอ้โหแปลเก่งค่ะโอ้เหนืออาชีพค่ะทำเกษตรต้องมีผู้ช่วยเราต้องควบคุม
เล่นไปเราพูดที่นี่ได้พอไปแข็งมากดินอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขามีบริหารจัดการบำรุงปุ๋ยเพิ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยต้องใจเขาหรออ๋อดินหนังต้องใจเขาก่อนโอเคครับเป็นเกียรติมากเลยไม่ลึกไปไม่สูงไปค่ะให้เสมอดินใช่ค่ะเป็นเกียรติมากเลยครับโอ้โหได้นะครับโอ้วันนี้เจ็บมือแน่ค่ะพี่อันนี่ตัวจริงตัวจริงตัวจริงใจดีมากเรียบร้อยต้นแรกก็ปลูกไปแล้วอีกต้นนึงครับผมขออีกต้นนึงฮะขออีกต้นอุ้ยโดนแกล้งวันนี้พี่อันนี่โดนแกล้งไหมตายแล้วไม่ถึงไร่น่ะใครจะตามมาช่วยพี่เน่รีบตามมาเลยอยู่แม่สายค่ะน่าสงสารมากเดินตากแดดไม่พอเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไหนก็ถ่ายดูเจ้าของหรือเจ้าของดูเจ้าของแกงหันหน้าหน่อยขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับแกะถุงช่วยได้เลมอนมาลูกก็ได้แตงมาลูกแล้วเมื่อกี้ทำงานใช้นี่เหรอกลับไปเอาฟักทองญี่ปุ่นด้วยนะคะจัดไปโหเจ๊เอ๋เจ้าของไทยตรงวันเนี่ยภาษาอะไรอ่ะคุณป้าว่าอะไรอ่ะพื้นเมืองค่ะพื้นเมืองว่าอะไรครับเมื่อกี้เจ๊เอ๋ทำอะไรนะไม่ไปถ่ายที่พุ่งเลยไม่นะอันนี้นี่แหละนะเจ้าวันไหนกันทองไหนกันอันนี้ที่พี่อเน่ทำนี่ก็คือผิดนิดนึงนะคะแตกนะคะถุงแตกอย่าทำเหมือนนะคะมือไม่อาชีพใช่ป่ะไม่ใช่แตกไม่ใช่ลายเขาแตกโอ้หรอผ้าลายเขาจะช้ำไม่เป็นไรครับถ้าเกิด3ต้นแรกที่ตายนะคะโทษพี่อเน่นะคะตายแล้วมาปลูกซ่อมด้วยนะคะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวจะเจอพี่อเน่แถวแม่สายใหม่ก็คือกลับมาปลูกกุหลาบบิชอปใหม่โอ้โหดูผ้าแล้วเนี่ยดูดิไม่เป็นกอยเนี่ยเจ้าของสวนกลัวต้นไม้ตายลูกด้วยเจ้าของสวนไม่ไว้ใจแล้วครับตอนนี้เหงื่อตกละโอเคขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวผมจะขอล่ำลาไปที่ส่วนของคุณจ่อก่อนนะขอบคุณคุณจ่อมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับโอกาสหน้าเดี๋ยวถ้าเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวผมจะมาใหม่นะคราวนี้จะออกช่องอันแน่ออนทัวร์เลยนะจัดเต็มเลยหาปลาทำสวนหากินในนี้เลยครบวงจรขอบคุณคุณไก่ด้วยนะครับแล้วก็ชื่ออะไรครับอีกคนหนึ่งฮะคุณมัดด้วยนะครับแล้วก็คุณน้ำใจด้วยต้องออกกล้องแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับก็ตอนนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางที่ผมจะเดินทางมาครับแต่ว่าจักรยานไม่ได้ปั่นมาเองครับก็คุณน้ำใจก็พามาชมสะพานข้าวที่ผมบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีข้าวนะมีแต่ทุ่งนาเปล่าๆแล้วก็จะมีร้านอาหารที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณโซนด้านข้างเยอะมากครับเราจะไปซุ้มนี้กันต่อนะครับก็เดี๋ยวคุณน้ำใจแล้วก็เพื่อนๆก็พาผมมากินกาแฟแล้วขอก็กินข้าวกันด้วยครับจริงๆแล้วกาแฟวันนี้ก็ถือว่ากินเยอะนะครับนะแต่ขอมาอัปเดตแล้วก็เรื่องราวการเดินทางนะถึงจุดหมายปลายทางด้วยก่อนสุขภาพครับรถจักรยานก็อยู่ท้ายรถของคุณน้ำใจครับเดี๋ยวคุณน้ำใจจะพาไปเที่ยวพวกดอยสงโง่พวกวัดศักดิ์สิทธิ์ในโซนนี้อีกนิดหน่อยครับผมก็จะเก็บเรื่องราวการเดินทางไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าตรงนี้สวยอยู่เขาเริ่มปลูกกล้าแล้วครับก็ไม่ธรรมดานะพอดีมีเพลงครับผมขออนุญาตปิดคลิปนะตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเคยมาถ่ายกับน้องแป้งหลายรอบแล้วแล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้ก็มันยังไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่นอกเหนือจากว่าทุ่งนาจะเป็นสีเขียวแม้กระทั่งทุ่งนาจะเป็นสีทองในช่วงที่เวลาเก็บเกี่ยวครับจะกินอะไรก็ไปสั่งตรงด้านหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งเลยที่ได้เจอคนที่ติดตามแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักนะรุ่นเดียวกันเลยนะครับมีเพลงเราจะเดินไปถ้าเกิดเพลงไม่มีเราก็จะปิดตามนั้นครับนะพี่อเนกครับสิ่งที่พี่อเนกปลูกไปเมื่อสักครู่นี่นะนี่คือชาชงนี่คือพันธุ์บิชอปอันนี้คือชามอนสีมันจะต่างกันทำมะนาวโฉมกล้วยค่ะชามอนเขามีแพ็กเกจชงให้เหรอโอเคอนาคตเราก็จะทำเป็นสวนเราเองนะคะมาช่วยน้องเขาขายจัดไปตามนั้นครับนั่งตรงไหนแล้วแต่แล้วแต่เลือกต้นหลืบก่อนไหมคะเอาเป็นชามะนาวก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่เอาชายนี่ได้ไหมดูของกินก่อนเลยก่อนที่นี่คนเยอะนะครับผมถามคุณจอบว่าเพราะอะไรคุณจอบว่าที่นี่เป็นที่แรกแล้วผมไม่เคยขึ้นไปนั่งข้างบนบ้านไม้ก็ที่แรกของที่นี่เลยนะครับแอบถามเจ้าของเขาบอกว่าทำแค่ปีเดียวรถกระบะสีประตูนี่ได้ไหมท
ทำปีเดียวได้รถกระบะมาเลยคือตัวโอ้หลังต่อจากนั้นก็คือมีคนมาทำเต็มเลยเขามีสาขา2นะบ้านไม้เก้าหลังอ้าวที่ไหนที่ครับคุณจ๋อที่เชียงรายที่เชียงรายก็มีเนาะเราถอดใส่รองเท้าขึ้นไปได้เนาะน่าจะได้นะครับผมจะได้เรามาถอดข้างบนเอาครับโอ้บรรยากาศดีครับเป็นไงนี่คือชั้น2ที่ผมได้มานั่งครับโอ้โหนี่ครับเราจองโต๊ะประมาณ10กว่าตัวที่อาจจะให้คุณจอดนั่งกับสาวฝั่งนู้นเรานั่งกับคุณน้ำใจดีกว่านะเราชอบวิวเออแต่วิวสวยวิวสวยปกติมาบ่อยไหมครับคุณจอดมาบ่อยมากอ๋อมาบ่อยอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้สวนแวะมาเที่ยวสวนด้วยใช่ๆอืมโอเคแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้แป๊บนึงครับเดี๋ยวนั่งคุยกันสักพักแล้วก็เดี๋ยวล่ำลาอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าเราจะล่ำลากันตรงนี้หรือเปล่าไกลหน้าดูเลยถ้าจักรยานมานี่ถ้าทางอีกนานผมคงปั่นยังไม่ถึงมั้งใครก็ไม่รู้จ๋อว้าวกำลังจะให้สาวสวยไปนั่งบนเชือกครับเพิ่งจะเห็นว่าที่ไอ้สะพานข้าวนี่มีเชือกด้วยล่วงไปจะมีใครรับหรือเปล่ามันก็คงไม่ต่างกับบนคานใช่ไหมอะไรนะอะไรนะบนคานเอาแสดงว่าตอนนี้ขึ้นคานแล้วเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ขึ้นไปแล้วข้างนึงค่ะอ๋อหรือว่าขึ้นสองข้างพูดอย่างนี้ไม่โสดจริงเนี่ยคุณจ๋อโสดครับเขาโสดแต่ผมอ่ะไม่โสดละขายออกขายออกนะว่างมาเที่ยวนะครับได้ครับสวยมากสวยมากครับอาหารอะไรครับมีรู้แฟนไอ้ขนมปังไงเนี่ยขนมปังพม่าขนมปังพม่าสมูทตี้เอ้ยอะไรวะมัสมั่นสมูทตี้มีด้วยมัสมั่นสมูทตี้ด้วยเราไม่ได้สั่งขนมปังพม่าเฮ้ยเราไม่ได้สั่งอยู่พม่าไม่ได้กินนะคะต้องมาอยู่ที่นี่ถึงจะได้เอาแล้วแต่ไม่แล้วแต่สรุปผมก็ไม่รู้ไงผมก็แค่กินชาอย่าสั่งเยอะตังไม่มีวันนี้พี่อันนี่จะเลี้ยงจัดไปตามนั้นเลยครับได้เลยขอบคุณมากครับเอาไว้สมัครขนมปังมาสามอันจะดูเมนูไหมเอาเลยครับสั่งเลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยต้องให้สาวๆคนสั่งครับต้มยำปนินได้ยินแว๊บๆก็ตำถาในหัวพี่อันนี่บอกว่าไอ้ที่ขนมปังพม่าถ้าไม่อร่อยเนี่ยจ่ายเองเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็อยากจะลองเหมือนกันก็ไม่เคยเอาเลยครับสั่งเลยครับเดี๋ยวจะลองชิมกันครับเดี๋ยวไปเพิ่มอันนั้นอีกอย่างได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ผมได้ชากุหลาบนะครับกำลังดูกุหลาบนี่คือเป็นดอกๆเลยตอนแรกคิดว่าเขาจะใส่มาเป็นกีบหรือว่ามาผสมน้ำให้เป็นแบบเซียวๆนะอันนี้คือทั้งดอกเลยใช่ไหมครับดอกก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีชมพูใช่ไหมครับชื่นใจอันนี้พันธุ์บิชอปเลยไม่ใช่พันธุ์มอสกลิ่นมันจะขึ้นมาได้เลยนี่เรากินเย็นจริงๆแนะนำกินร้อนแต่วันนี้อากาศร้อนเรากินเย็นนี่ครับกินทุกคนเลยอันนั้นสั่งอะไรครับเนี่ยประตูฟองนมแล้วนี่อะไรเนี่ยช็อกกล้วยเลยเนี่ยชามะนาวสาวชามะนาวใส่ต้องชามะนาวนี่ครับช็อกกล้วยช็อกกล้วยเหมือนตัวเลยไม่อย่ามาพูดผมกำลังดูกล้องพี่โบกล้องเนี่ยกำลังหาแสงอยู่เลยเนี่ยใส่ผมด้วยกล้องกำลังหาแสงกล้องมืออัตโนมัติเลยจริงไม่กระแกงน้องอันเนี้ยส่งออกนอกได้อ๋อนี่ส่งออกนอกเลยนะเขียนไปโพสเลยค่ะส่งออกได้โอเคนะเดี๋ยวผมชิมก่อนนะไม่ขอย้ายไปแทนตัวเองนะพี่เน่ได้พี่เน่ 30% ครับมันไม่ได้กินหนมหอมแปลกๆมันขึ้นมาเลยขึ้นเป็นกุหลาบกุหลาบใช่ไหมจะหอมขึ้นมาเวลาพูดออกมามันจะเป็นไอกุหลาบมันกลิ่นดอกกุหลาบชัดเลยเนาะมันจะช่วยผ่อนคลายครับเวลาเราคนนอนไม่หลับก็ชงร้อนกินตอนเย็นจะเยี่ยมมากหลับสบายแนะนำกินร้อนแต่ว่าเย็นก็อร่อยคอนเฟิร์มค่ะเลี้ยงหลับสบายเคยกินแล้วเหรอครับเพราะว่ามาเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับมากินมาที่นี่จะกินทุกวันอ๋อกินชาด้วยนะครับค่ะปกติเป็นกรุงเทพครับปกติมาอยู่กรุงเทพอ๋อครับก็โอเคเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินชาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกินอาหารกับเพื่อนๆดีกว่านั้นน่าจะรุ่นๆเดียวกันแหละดูแต่อาคารแล้วแต่หน้าทำไมเด็กจังไม่รู้กินอะไรมาถึงหน้าเด็กครับเนี่ยกินชากุหลาบนี่แหละครับเดี๋ยวรอคุณจ่อปลูกมันหน้าครับเดี๋ยวจะมาเก็บเดี๋ยวต้องให้
ต้องให้พี่นี่ไปมาเก็บด้วยเราไม่ได้แอบไปกินเด็กกันใช่ไหมครับเก็บต้นที่อะไรนะอะไรนะอะไรนะไม่เราไม่ได้แอบไปกินเด็กกันใช่ไหมที่หน้าเด็กอะไรแกโอ้คือพี่ไปเนี่ยพี่ไปหรือเปล่าเนี่ยเปล่าหน้าเด็กนี่โซนนู้นโซนนี้ยังไม่ใช่หน้าพอสมฐานะเนี่ยเขาดูดิดูดิน่าสมฐานะแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวขอกินกันนะครับอันนี้อาหารเหนือเลยราบหนือราบกุ้งสั่งมาแค่นี้เหรอคะเสียอันนี้คือข้าวอะไรครับข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่ด้วยแล้วแกให้ดูค่ะโอเคให้คุณมาแกให้ดูกล่ำใช่ไหมใช่ค่ะนี่มันเป็นข้าวดำค่ะซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยกำลังงงว่าเล็บกับข้าวแยกกันไม่ออกเลยดูกันนะครับครับแจกก่อนครับทุกคนได้หมดใช่ไหมครับได้ละหอมโทษนะครับถ้าเรากินแค่นี้แหละคือเรากินแค่นี้ใช่ไหมหมายถึงว่าคนผอมไปสั่งอาหารก็ได้แค่นี้ค่ะรบกวนคุณวัดแจกให้ก็แล้วกันนะครับพอดีมือไม่ถนัดอ๋อขอบคุณนะครับโอ้สาวสวยให้ครับนะนี่ครับข้าวไรเบอร์รี่ขอบคุณครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยงงมากเลยกุ้งสั่งคนสั่งว่าอะไรว่าเป็นไก่ลุยสวนไก่ลุยสวนโอ้โหแปลกมากเลยนะครับเอาเลยอันนี้ลาบเหนือคั่วลาบเหนือธรรมดาแกงอวุธค่ะแล้วพอดีเมนูที่เราสั่งไปเป็นอะไรนะพม่าเลยนะโยเกิร์ตพม่าเลยไม่มีเพราะฉันกินแค่นี้ไปก่อนไหนก็หนูคนน้ำมาเก็บกุหลาบเดี๋ยวค่อยมากินใหม่ต้องปากแล้วจะมาครับส้มตำกะปิทานยาก็มีนะครับนี่โอ้โหจะพอนะมีอะไรเนี่ยนี่อะไรนะต้นเซปานีจ้ะต้นเซปานีโอ้โหเบลเลอร์เทครับจานใหญ่มากโอ้โหไม่ธรรมดาครับมื้อนี้ไหมไหวไหมเอาอะไรเอาเวทนิดนึงโอ้โหอลังการยาซ่าครับช่วยแบ่งช่วยแบ่งนี่อ๋อไม่เห็นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะกินจริงๆแล้วนะครับก็จะขออนุญาตให้เรื่องราวการเดินทางครั้งนี้ครับได้มาเจอกับเพื่อนๆที่อยู่ใน YouTube กันครับได้กินแห่งเต็มที่ดีกว่าไม่ถ่ายแล้วนะคุยกินไปคุณไปนะไม่ว่ากันนะเดี๋ยวอีกหน่อยเปิดเป็นคาเฟ่เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมามีสูตรลับอยู่เราตกลงกันแล้วครับลำบากถ้าเกิดเปิดไม่ได้แย่เลยได้แน่นอนได้แน่นอนเราโอเคโอเคครับอิ่มแล้วเดี๋ยวขอญาตล่ำลาก่อนนะครับครับผมไว้เจอกันนะครับไว้มาเก็บกุหลาบใหม่ค่ะสวัสดีสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมล่ำลาน้องๆแล้วครับแล้วผมก็จะเดินทางไปกับน้ำใจก็เดี๋ยวจะไปส่งผมนะครับน่าจะเป็นที่พักแหละนะเพราะว่าตอนนี้บ่าย2โมงแล้วครับก็หวังว่ามิตรภาพครั้งนี้เราคงได้เจอกันอีกครับกับเพื่อนใหม่ที่ผมได้เดินทางมาตามรายทางแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามตามท้องเรื่องครับโอ้ระวังเนาะโอเคเราเจอกันนะครับไปแล้วครับปิดคลิปครับวันนี้นะโอเคเดินทางถึงที่พักโดยสวัสดิภาพขอบคุณมากเลยครับคุณน้ำใจสมกับชื่อจริงๆเลยเดี๋ยวเอาบิ๊กไบค์ลงจากรถก่อนโอ้ยอาหารอร่อยประทับใจมิสเมติจิตวานถือหน่อยบิ๊กไบค์ผมคันใหญ่มากเลยขอบคุณมากเลยนะครับไว้กันนะเจอกันใหม่ครับคุณน้ำใจคนสวยของแม่สายไปแล้วครับงานนี้เราก็เจอกันนะครับไปแล้วครับ